สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับในช่วงเย็นนี้นะคะเราจะไปเริ่มต้นกันที่ทางกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบททำดีเพื่อพ่อพระสงฆ์และสามเณร89รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐศิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยดรชัยพฤกษ์เสรีรักประลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการร่วมพิธีปลงผมนาคเนื่องในพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมดีเพื่อพ่อประสงค์และสมมามเณรจำนวน89รูปเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและความเป็นไทยด้วยการนำศาสนาศิลปะวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ตามแบบวิถีพุทธวิถีไทยและส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและน้อมนำหลักคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตด้วยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยกำหนดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศแบ่งเป็นจังหวัดละ89คนรวมทั้งสิ้น9,989คนระยะเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจจำนวน9วันตั้งแต่วันที่10ถึง18เมษายน2560ค่ะ และในเวลา8นาฬิกาสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวร,รวิหารกล่าวสัมโมทนียกกถาค่ะ,คะจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงได้มอบผ้าไตรแก่ผู้อุปสมบทและแห่นาคไปบรรพาชาอุปสมบท หน้าวัดหน้าพระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครค่ะ